ื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับผมแล้วก็รู้สึกแบบคิดถึงทุกคนมากๆใช่เพราะว่าซีรีส์เราก็เพิ่งออนเนาะแล้วก็มีแฟนคลับแบบติดตามมากรู้สึกดีใจมากๆที่แบบคิดว่าคนเยอะมากกว่าปกติใช่ครับรู้สึกว่าเยอะขึ้นก็มีเคยครับแต่ว่ายังไม่ได้บ่อยมากเท่าไหร่ก็แต่ก็รู้สึกว่าเยอะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยครับก็ดีใจมากๆเลยที่แบบทุกคนมาหากันตลอดเลยพี่ต้องช่วยน้องยังไงบ้างคะแบบโอ้ยไม่ได้ช่วยเยอะเลยตอนนี้น้องแบบนิวช่วยเฮียร้องเพลงด้วยก็ร้องด้วยกันไงซ้อมกันนานไหมแบบขึ้นเชิงอะไรนี้2 วันแล้วก็มีติดคิวถ่ายซีรีส์ติดกล้องครับผมเมื่อวานติดกล้องไปแล้วไปยังโล่งใจไหมทีนึงมันโล่งไหมก็โล่งแต่ก็รู้สึกใจหายเหมือนกันเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากให้มีภาคพิเศษมากๆเรารู้สึกว่าตัวละครที่เราแบบเล่นมาตั้งแต่อีพีแรกก็เดินทางเป็นปีกว่าจะแบบเวิร์กช็อปกันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยมันแบบผูกพันกับตัวละครไปแล้วเลยมันก็แบบใจหายทุกครั้งที่มันช้าเพราะว่าเราติดโควิดด้วยช่วงนึงใช่ใช่ครับผมก็จะว่าดีใจอยู่แล้วครับแต่ว่าก็เสียใจแหละที่เหมือนถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างสมมุติว่าถ้าเราถ่ายภาพพิเศษจบแล้วครับก็คงไม่มีแบบเราก็คงไม่ได้เล่นเป็นหนูเกื้อหรือว่าเฮเลียนอีกแล้วครับมันก็จะเหงาๆโล่งๆโหงๆจะมีใช่ไหมภาพพิเศษอยากให้มีจริงๆมันมีแอบลุ้นได้ไหมคะแอบลุ้นได้ไหมก็ถ้ากระแสตอบรับหลังจากนี้ดีก็น่าจะมีใช่เพราะว่าส่วนตัวพวกเรานักแสดงทุกคนอยากทำอยู่แล้วแล้วก็ต้องดูแบบว่าทุกคนแบบซัพพอร์ตแต่อย่างตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่มันความเข้มข้นไปถึงไหนแล้วมันใกล้จะถึงไหนความเข้มข้นนะฮะเริ่มใส่น้ำตาไปหมดขวดแล้วตอนนี้มีน้ำตาลผสมเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยใช่แล้วก็มีความเปรี้ยวมะนาวของมะนาวมีพริกด้วยรสเลยมีทุกรสก็ค่อนข้างดีหลายคนบอกว่าเคยไม่ลบภาพซีรีส์วายเดิมๆไปโอ้โหแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับเราก็รู้สึกเหมือนกันเรารู้สึกดีใจมากๆที่ได้เล่นเรื่องนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าค่ายมันดีเวิร์คเป็นคนทำแล้วเราก็แบบอยู่กับพี่อ๊อฟกันอยู่แล้วเนาะรู้สึกว่าพี่อ๊อฟเป็นคนแบบตั้งใจมากๆดีเทลมากๆแล้วก็เสนอมุมมองหลายมุมมองมากๆเลยเรารู้สึกแบบดีใจมากใช่จริงๆเราสองคนได้ติดตามพวกคอมเมนต์พวกอะไรต่างๆโอ้ประจำมีประจำเลยครับตลอดเลยก็อย่างพอ EP 1ออนเสร็จปุ๊บเราก็จะนอนกันประมาณ4-5ครับเพราะว่ามัวแต่นั่งอ่านคอมเมนต์ในทวิตตลอดเลยน้องแบบอ่านทวิตเก่งมากหลังจากนี้จะมีฉากเลิฟซีนดูมีเซอร์ไพรส์อะไรเพื่อนแฟนได้ดูก็เดี๋ยวดูทีต่อไปฮะว่าจะเป็นยังไงครับผมมีต่อไปเข้มเรียกว่าเข้มข้นไหมเรียกว่าอะไรครับต้องรอติดตามจริงๆมันก็เข้มข้นเรื่อยๆแหละครับไม่ใช่แค่ EP ต่อไปเรื่อยก็จะมีความเรื่องราวต่างๆมาให้มากมายอย่างด้วยความกระแสมันดีขนาดนี้ครับจะมีโปรเจกต์แต่ว่าเป็นแบบแฟนมีตติ้งหรือแบบอะไรเพื่อันนั้นอยากทำอยู่แล้วส่วนตัวถ้าเราแบบมีส่วนตัวสำหรับผมถ้าเรามีแฟนคลับต่างจังหวัดเนี่ยอยากทำแบบทุกภาคเลยด้วยซ้ำแต่อยากทำมีแน่นอนเราว่ามีใช่โอเคครับเรียบร้อยขอบคุณครับได้ปะเก็บไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวพี่ขอไม่เดี๋ยวได้ครับผมครับไปถ้าสองคนต้องเป็นแบบ